สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียโลบนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะยังเป็นเรื่องที่แม่จ๋าเล่าค้างทิ้งไว้เนาะก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้แล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจหลังจากที่ดู EP 1 EP 2แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ใน EP เก่าๆนะคะที่แม่จ๋าทำอัลบั้มไว้แล้วนะคะก็เป็นเพลย์ลิสต์ที่อัลบั้มชื่อว่าเรื่องเล่าในต่างแดนนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูในอัลบั้มเก่าๆนั้นได้เนาะแล้วก็ค่อยมาฟัง EP 1 EP 2ต่อจากตรงนี้นะคะและนี่ก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเล่าต่อจาก EP ที่2นะคะบางทีหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะบางทีเราไม่ได้อยากจะจดจำหรอกแต่บางครั้งมันก็ลืมไม่ลงนะคะก็มันจะอยู่ในส่วนลึกๆของหัวใจของความทรงจำของเรานี่แหละนะคะแล้วก็สำหรับเหตุการณ์เนี้ยก็คือหลังจากที่แม่จ๋าเล่าให้ฟังว่ามีคนแรกนะคะก็คนแรกนะผู้หญิงคนแรกของเขาที่แม่จ๋าจับได้ก็คือว่าแม่จ๋ายังไม่ลืมเลยนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนะคะเขาก็ยังพอเล่าถึงเรื่องนี้ทีไรชื่อของเขาก็ผุดขึ้นมาในหัวของเราทุกทีนะคะนั่นแหละจริงๆเราก็จริงๆทีแรกก็ลืมไปแล้วนะว่ายังไงแต่ว่าพอเล่ามาถึงตรงเนี้ยมันก็จะแวบขึ้นมาในหัวสมองเลยว่าเนี่ยผู้หญิงคนแรกของเขาคนเนี้ยชื่ออะไรนะคะแต่ก็นั่นแหละช่างเถอะก็ไม่ขอเอ่ยถึงชื่อของเขานะคะแล้วล่าสุดนะคะก็คือคนที่3คนที่แม่จ๋าเล่าทิ้งท้ายไว้คลิปที่แล้วว่าพอเราติดต่อทีมงานไม่ได้ติดต่อคนของเราไม่ได้และโทรไปมีผู้ชายคนนึงรับนะคะแล้วมารู้ตอนหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่ะคือใครนะคะคลิปนี้แม่จ๋าก็จะมาเล่าต่อนะคะเสียงผู้ชายคนนั้นก็คือครอบครัวผู้หญิงคนใหม่ของเขานะคะก็น่าจะเป็นพ่อของผู้หญิงคนนั้นหรือเป็นน้าหรือเป็นลุงอะไรประมาณนี้นะคะตอนนั้นที่เราจำได้เนาะเพราะว่าลูกน้องมือขวาของเขานั่นแหละนะคะมายอมรับมาสารภาพกับเรานะคะว่าวันที่ติดต่อไม่ได้ก็คือเขาน่ะจริงๆไม่ได้ไปรับงานเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะไปหาครอบครัวผู้หญิงคนนี้โดยตรงนะคะแล้วก็พาลูกน้องไปและลูกน้องน่ะก็คือปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องไปกับเขาถ้าเขาจะไปคนเดียวมันก็จะผิดสังเกตคือเขาก็ต้องเอาลูกน้องไปก็จะประมาณว่าไปรับจ็อบนะไปรับงานนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้ดังนั้นก็คือเราก็เลยไม่สามารถที่จะติดต่อลูกน้องได้คือเขาบอกให้ปิดเครื่องทั้งหมดทุกคนนะคะแล้วในตัวของเขาเองน่ะถ้าเขาจะปิดเครื่องคือเขาต้องติดต่องานแล้วก็คือถ้าเราโทรไปมันไม่ติดคือมันก็จะยังไงอยู่ดังนั้นแผนของเขาก็คือว่าเอาโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่บ้านของผู้หญิงนะคะแล้วก็ทำเป็นว่าออกไปทำงานเขาชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่รับสายก็คือเป็นครอบครัวของฝ่ายหญิงนะคะและครอบครัวของฝ่ายหญิงน่ะเขาก็รับรู้นะคะแล้วคนงานของเราทุกคนเขาก็รู้นะคะแล้วก็อีกนั่นแหละเช่นเคยนะคะแม่จ๋าก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าที่ผ่านมาน่ะคือผู้หญิงคนเนี้ยรู้เรื่องตลอดนะคะว่าผู้ชายคนเนี้ยเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เต็มใจที่จะอยู่แบบนี้นะคะย้อนกลับไปในวันที่แม่จ๋าจับได้นะคะครั้งแรกเลยสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้แม่จ๋าคือน่าจะไม่สบายนะคะป่วยแล้วก็คือมารักษาตัวอยู่ที่บ้านน่าจะเป็นที่บ้านที่บ้านของเราอยู่กับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่าช่วงนั้นคือน่าจะเป็นเรื่องของแม่จ๋าเคยผ่าตัดไส้ติ่งนะคะนั่นแหละอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าจะประมาณนี้และทีนี้พอเรารักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือกลับเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูงานนี่แหละมาทำงานต่อมาอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่ที่เนี้ยคือแม่จ๋าจำได้ว่าครั้งนั้นอ่ะเรื่องเหตุการณ์ที่แม่จ๋าจับได้เนี่ยคือเรามีไซต์งานกันอยู่ที่แถวอุดรนะคะในครั้งนั้นเนาะพอเรามาถึงวันแรกนะคะทีเนี้ยคือแม่จ๋าก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเจอไปอะไรหรอกนะคะพอเช้าขึ้นมาเนี่ยคือทุกคนก็คือไซต์งานมันก็อยู่ใกล้ที่บ้านพักนะคะและทีนี้นะคะทุกคนกินข้าวกินปลาอะไรเรียบร้อยแล้วก็พากันไปทำงานนะคะและแม่จ๋าเองวันนั้นก็คืออยู่บ้านและทีนี้ก็คือพอเก็บกวาดทำความสะอาดนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะเก็บเสื้อผ้าไปซักนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าคือเขาก็ทำงานเนาะก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะซักเสื้อผ้าอะไรนู่นนี่นั่นและบังเอิญวันนั้นแม่จ๋าก็คือว่างเว้นทุกอย่างจากงานบ้านแล้วก็เลยไปเก็บเสื้อผ้าของเขาน่ะมาซัก
ก็คือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะก็คือก่อนที่เราจะซักผ้าเนี่ยเราก็ต้องสำรวจอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเราหรือของใครของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องสำรวจอยู่แล้วว่าในถุงมีอะไรไหมมีเหรียญมีกระดาษมีอะไรอยู่ในถุงกระเป๋าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสำรวจความเรียบร้อยก่อนที่จะเอาไปซักเนาะแล้ววันนั้นอ่ะบังเอิญแม่จ๋าก็ไปเจอโทรศัพท์เครื่องนึงอยู่ในเสื้อของเขาเองนะคะและแม่จ๋าก็เอะใจเพราะว่าคือแม่จ๋าไม่เคยเห็นโทรศัพท์เครื่องนี้เลยนะคะไม่เคยเห็นเลยแล้วก็โทรศัพท์ไม่ดีหรอกก็เป็นเหมือนเครื่องเก่าๆเครื่องราคาถูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะและแม่จ๋าก็ไปเห็นซิมนะคะซิมซึ่งถอดออกนะคะแล้วก็อยู่ในกระเป๋าเดียวกันกับโทรศัพท์นะคะพอเห็นแบบนั้นคือเราก็ยอมรับนะว่าสงสัยแต่คือแค่สงสัยว่าทำไมนะคะถึงมีโทรศัพท์เครื่องนี้และซิมน่ะทำไมไม่อยู่ในเครื่องทำไมถูกถอดออกนะคะแล้วก็เราก็มานั่งนึกดูว่าเมื่อเช้าเนี่ยคือทุกคนเขาก็เดินไปทำงานกันและแม่จ๋าก็เห็นเขาน่ะถือโทรศัพท์ไปด้วยคือเขามีโทรศัพท์อยู่แล้วและโทรศัพท์เครื่องเนี่ยเป็นของใครมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและทำไมแม่จ๋าไม่เคยเห็นถ้าเป็นของคนของเรานะคะนั่นแหละทีนี้ด้วยความที่สงสัยเนาะแม่จ๋าก็เลยเอาซิมนั้นน่ะมาใส่โทรศัพท์เครื่องนั้นและผลปรากฏว่าพอเปิดเครื่องขึ้นนะคะก็จะมีเพียงแค่เบอร์เดียวนะคะไม่มีเบอร์อื่นเลยนะคะที่โทรเข้าโทรออกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เหมือนจะมีข้อความเด้งขึ้นมาคือข้อความเนี่ยก็จะบอกว่าสามารถติดต่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนโทรไปปิดเครื่องแล้วก็ถ้าเราเปิดก็จะมีข้อความเด้งว่าสามารถติดต่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอวินาทีนั้นน่ะแม่จ๋าก็เริ่มเอะใจแล้วว่าโอเคภาวนาอย่าให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาเพราะคือมันแปลกอ่ะถ้าเป็นโดยปกติมันก็น่าจะมีหลายๆเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมันมีเบอร์เดียวโทรเข้าโทรออกแล้วข้อความเดียวอะไรอย่างเงี้ยเบอร์เดียวทีนี้แม่จ๋าก็เลยตอนนั้นคือแบบมือสั่นหัวใจสั่นคือสั่นไปหมดเลยทั้งตัวสั่นแล้วก็วิวๆแบบอย่าให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาอย่าให้เป็นเหมือนที่เราคิดนะตอนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนั้นคือยังไงเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเบอร์นี้คือเบอร์ใครนะคะคือแล้วทีเนี้ยแม่จ๋าก็เลยตัดสินใจโทรไปเบอร์นี้นะคะที่อยู่ในเครื่องซึ่งเป็นเบอร์เดียวที่อยู่ในเครื่องแม่จ๋าก็เลยตัดสินใจโทรไปค่ะแล้วทีนี้นะคะปลายทางก็รับสายและก็เป็นเสียงของผู้หญิงรับสายนะคะมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าใจสั่นปากสั่นตัวสั่นมือไม้สั่นไปหมดทั้งตัวนะคะแล้วก็เราก็อึ้งอ่ะแล้วเราก็ไม่พูดอะไรนะคะและเขาก็ฮัลโหลเขาก็พูดเพียงว่าฮัลโหลแล้วก็เราไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยวางสายนะคะพอหลังจากวางสายแล้วนะคะเราก็พยายามควบคุมสติอารมณ์ตัวเองนะคะก็แต่ก็พยายามแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้นะคะคือแบบใจสั่นเต้นแรงมากแล้วก็มือไม้นี่แบบเย็นคือชาไปหมดเลยแต่ว่าคือเราก็ต้องตั้งสติว่าสเต็ปต่อไปน่ะคือเราจะต้องทำยังไงดีนะคะเพราะว่าเราก็คือไม่อยากจะโทรไปแล้วคุยอะไรให้มันเยอะกว่านี้คือเราไม่รู้ว่าปลายสายน่ะเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าก็คือเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเราไปพูดหรืออะไรมากไปกว่านี้คือเขาอาจจะบ่ายเบี่ยงหรือคนของเราน่ะคือเขาอาจจะรู้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือเราไม่เอะอะไม่โวยวายแล้วตอนนั้นก็คือว่าตัดสินใจนะคะถือโทรศัพท์เดินไปที่หน้างานนะคะที่เขาทำงานอยู่พอไปถึงที่หน้างานเนาะเขาก็พากันทำงานกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าคือเราก็บอกเขาว่ามานี่หน่อยอยากให้มาดูอะไรนี้หน่อยให้มาฟังตรงนี้หน่อยแล้วก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคืออะไรนะคะแล้วก็เขาก็เดินมาในระหว่างที่เขาเดินมาเนี่ยคือแม่จ๋าก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดโทรไปเบอร์ที่แม่จ๋าโทรเมื่อกี้แล้วก็มีผู้หญิงรับสายนะคะแต่คนของเราคือเขาเห็นโทรศัพท์แล้วแหละแต่เขานิ่งนะคะเขานิ่งเขาไม่พูดอะไรและที่สำคัญไปกว่าการนิ่งของเขาก็คือเขาไม่พูดโทรศัพท์
คือเราก็เปิดลำโพงนะคะเพื่อที่จะให้มีเสียงดังเราก็จะได้ยินด้วยเขาก็จะได้ยินด้วยและปลายสายก็รับสายฮัลโหลฮัลโหลแต่คนของเราไม่พูดคนของเราไม่พูดอะไรเลยนะคะและแม่จ๋าก็รู้แล้วล่ะตอนนั้นวินาทีนั้นก็รู้เลยว่าโอเคมันเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆแล้วพอเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงคือตอนนี้แม่จ๋าเริ่มจำไม่ได้แล้วแหละว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะแต่ว่าที่จำได้ก็คือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่แม่จ๋าจับได้กับผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่คือมันไม่สามารถที่จะลืมได้นะคะและทีนี้คือวันเวลาผ่านไปช่วงนี้สตอรี่เป็นยังไงแม่จ๋าเริ่มจำไม่ได้แล้วนะคะและทีนี้จะมาจำได้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจไม่ลืมเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นแม่จ๋าจำได้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่บ้านที่สุรินทร์นะคะและก็ตอนเช้านะคะแต่เช้าเลยมีสายโทรมาบอกว่าน่าจะเป็นแม่เขานี่แหละที่โทรมาบอกนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยแฟนของเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือว่าประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนี้แหละเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนของเรากับทีมงานเนี่ยคือเขามาจากไซต์งานนะคะแล้วก็ด้วยความเหน็ดเหนื่อยขับรถมาก็ดึกดื่นแล้วทีนี้เขาก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ที่แถวขอนแก่นนี่แหละแล้วก็ขับรถไปเฉี่ยวชนต้นไม้อะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผู้เป็นแม่ของเขาเล่าให้ฟังนะคะพอเราได้ยินแบบนั้นเราก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจมากๆก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นก็คืองานของเราก็เยอะมากก็คือวิ่งดูงานอะไรนู่นนี่นั่นคือเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นการหลับในและแม่จ๋าก็คิดว่าเขาคงจะเหนื่อยมากไม่มีเวลาหลับนอนไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่ไหนได้แม่จ๋าก็มารู้ทีหลังว่าคือเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่นะคะและผู้หญิงน่ะก็คือมาเล่าให้แม่จ๋าฟังทีหลังว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะคืนนั้นคือผู้ชายไปหาเข้ามาหลังจากที่เขาเลิกงานกับลูกน้องแล้วก็คือเขาไปหาผู้หญิงคนนี้มาไปเที่ยวกันแล้วก็กลับมาดึกๆ ก็คือเหมือนหลับในนะคะแล้วก็เลยไปขับรถแหกโค้งแล้วก็ไปชนต้นไม้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถึงว่าล่ะแม่จ๋าว่าทำไมพอเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มานั่งเรียบเรียงดูว่าเอ๊ะทำไมเขาหลังจากอุบัติเหตุแล้วเขาไม่ได้โทรมาบอกเราเลยกับเป็นคนอื่นที่โทรมาบอกเราและคือบอกคือเช้าแล้วอ่ะก็คือเหมือนแม่จ๋าเองเนี่ยก็คือจะรู้ทีหลังคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนะคะคือผู้ชายเนี่ยก็โทรไปบอกผู้หญิงว่าให้ผู้หญิงน่ะมาดูมาเยี่ยมอะไรอย่างนี้เกิดอุบัติเหตุนะอะไรอย่างเงี้ยคนแรกที่เขาโทรหาก็คือผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็ทีเนี้ยผู้หญิงก็ปฏิเสธไปว่าคือเขาไม่สามารถจะมาได้คือถ้ามันเกิดแบบนี้แล้วผู้ชายนะคนของเราคือเขาก็ต้องโทรบอกเราให้เรามาหามาเยี่ยมมาดูอะไรอย่างนี้มันก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงปฏิเสธเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะผู้ชายต้องการที่ให้ผู้หญิงคนใหม่นะมาดูนะคะแล้วก็เป็นคนแรกที่รับรู้เหตุการณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปถึงที่โรงพยาบาลขอนแก่นก็คือมีแต่ผู้เป็นย่าเนาะผู้เป็นแม่ของเขาแหละที่เฝ้าไข้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อุบัติเหตุไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะคะแต่ว่าคือแม่จ๋าก็ไปดูที่เกิดเหตุแล้วล่ะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่มากแล้วก็นู่นน่ะรถสอยปลายต้นไม้นะคะแล้วก็รถน่ะก็พังแต่ว่าก็คือคนก็คือไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะพอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปนะคะตอนนั้นก็คือเราก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกนะคะแต่คนที่เขารู้ก็คือเขาก็เงียบกันทุกคนนะคะหลังนั้นเราก็คือไม่ได้เอะใจอะไรนะคะเราก็คิดว่ากับผู้หญิงคนนั้นคงไม่มีอะไรแล้วล่ะเราก็ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยอยู่มาวันนึงเหตุการณ์ที่แม่จ๋าจำได้ไม่เคยลืมอีกเช่นกันเป็นเหตุการณ์นึงก็คือว่าครั้งเนี้ยไซต์งานของเราน่าจะอยู่ที่แถวสระบุรีแถววังน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยมันก็เริ่มจากโน้ตบุ๊กตัวนึงซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแม่จ๋าจะมีโน้ตบุ๊กอยู่ตัวนึงซึ่งเป็นของ Acer เนาะซึ่งเป็นเครื่องที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็หนักมากด้วยก็หิ้วไปหิ้วมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรนู่นนี่นั่นประมาณเนี้ยแล้วก็ทีนี้แม่จ๋าจำไม่ได้ว่ายังไงแต่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะคือเขาไปดูงานไปดูไซต์งานที่อื่นแล้วแม่จ๋าเนี่ยก็คือจะอยู่กับพ่อกับแม่ของเขาอยู่ที่อีกไซต์งานนึงอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็แยกทีมไปกับลูกน้องและเขาก็ขอโน้ตบุ๊กอันเนี้ยไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้คือเขาไม่เคยจับไม่เคยขอไม่เคยเล่นไม่เคยอะไรของเราเลยนะคะสิ่งที่เราทำให้เขาก็คือประมาณว่าเปิดหนังเปิดเพลงให้ฟังให้ดูอะไรประมาณนี้
นะคะก็คือสมัยเก่ามันก็จะสามารถใส่แผ่นซีดีได้เล่นหนังเล่นเพลงได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้เคยสนใจเขาไม่เคยจับเขาเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำนะคะและทีเนี้ยวันนั้นคือเขาขอแม่จ๋าก็เลยให้เขาไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าจะเอาไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แม่จ๋าก็ให้เขาไปนะคะแล้วทีเนี้ยพอตกค่ำมานะคะเขาก็โทรมาขอว่าขอรหัสขอพาสเวิร์ดหน่อยเปิดเครื่องเข้ามาคือแม่จ๋าก็ตั้งรหัสไว้นะคะเขาก็ขอแม่จ๋าก็ให้ไปนะคะว่าให้ทำแบบไหนอะไรยังไงคือเขาก็ไปทำไปเล่นของเขาอะไรอย่างนี้แหละคือเราก็ไม่ได้สนใจนะตอนนั้นนะคะเพียงแต่ที่แรกก่อนที่จะให้ไปก็คือแม่จ๋าก็เอะใจอยู่ว่าคือเขาไม่เคยสนใจแล้วก็เล่นไม่เป็นคือเขาจะเอาไปทำไมนะคะแต่เราก็นั่นแหละคือไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ให้ไปนะคะพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปคือทีนี้เขาก็กลับมานะคะพอเขากลับมาเราก็คือมันก็เป็นเหตุการณ์ปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วโน้ตบุ๊กตัวนี้เราก็ดูหนังฟังเพลงแล้วก็หิ้วไปหิ้วมาของเราเหมือนเดิมนะคะทำเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะจนแบบคือมันนานมากนะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคือแม่จ๋าก็เจอความลับอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋าโน้ตบุ๊กนั่นแหละที่แม่จ๋าหิ้วไปหิ้วมาแล้วก็ไม่เคยสนใจที่จะเปิดดูเลยว่ากระเป๋าโน้ตบุ๊กมันจะมีถุงอยู่ด้านหลังแล้วด้วยความที่เราเองอ่ะใช้อยู่เป็นประจำเราไม่เคยเอาอะไรไปใส่ไว้ในถุงด้านหลังเพราะว่าด้านหน้ามันจะมีถุงอยู่แล้วมีซิปมีกระเป๋าอยู่แล้วแล้วอันนี้คือเราจะใส่แผ่นซีดีใส่สายชาร์จใส่อะไรอยู่แล้วหูฟังอะไรประมาณนี้แล้วด้านหลังคือเราไม่เคยไปยุ่งแล้วอยู่มาวันนึงคือเราไม่รู้ว่ายังไงก็คือไปเจอและสิ่งที่เจอก็คือทำให้แม่จ๋ามือไม้สั่นใจสั่นตัวสั่นอีกแล้วในครั้งนี้นะคะแต่ทีเนี้ยก็คือมันเด็ดกว่าก็อยู่ตรงที่ว่าแม่จ๋าไปเจอกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็กระดาษแผ่นนั้นอ่ะมันก็บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ความหมายอะไรต่างๆไว้มากมายนะคะในกระดาษแผ่นนั้นแผ่นเดียวนะคะกระดาษแผ่นนี้ก็เป็นเหมือนเขาจะปิ้นสีมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกระดาษก็คือเป็นรูปที่เขาถ่ายคู่กัน2คนนะคะแล้วฉากหลังข้างๆนะคะก็ดูลักษณะเหมือนคล้ายๆรีสอร์ทที่พักที่ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกนั่นแหละนะคะเช่นเคยนะคะผู้หญิงก็มายอมรับแล้วก็มาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะว่าภาพแนะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นรูปที่เขาไปเที่ยวกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วต่างๆนานาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแม่จ๋าก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะคะพ่อแม่เราก็ไม่เคยรู้นะคะญาติพี่น้องเราก็คือเราไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟังนะคะแล้วก็เราเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เคยโวยวายนะคะไม่เคยโวยวายเงียบอยู่คนเดียวนะคะแอบร้องไห้คนเดียวคิดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คุกคีอยู่กับลูกน้องแล้วก็ครอบครัวของเขาเนาะแฟนของเราอ่ะแล้วก็เขาก็ไม่โวยวายไม่อะไรคือทุกคนนิ่งทุกคนเงียบมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะดังนั้นตอนนั้นคือแม่จ๋าก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงดีจะทำอะไรยังไงดีคือจะไปเล่าให้เพื่อนฟังเราก็ไม่มีเพื่อนนะคะในวงการของเราเนี่ยมันก็จะมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นแล้วก็เราก็ไม่เคยมีเพื่อนนะคะแล้วก็จะไปคบค้าสมาคมกับใครนี่คือก็ไม่เคยมีนะคะสมัยก่อนเนี่ยแม่จ๋าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการแต่งตัวแต่งหน้าซื้อเสื้อผ้าอะไรทำผมนู่นนี่นั่นคือแม่จ๋าไม่เคยรู้ด้วยซ้ำนะคะไม่เคยทำนะคะเครื่องสำอางนะคะก็ไม่เคยใช้ไม่เคยทาก็มีแต่แค่ทาครีมทาอะไรธรรมดานะคะแล้วก็ยิ่งเรื่องของเข้าร้านเสริมสวยทำหน้าทำผมทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยมีเลยนะคะแต่ว่าใดๆก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีเรื่องผู้หญิงคนแรกเข้ามานะคะและคนที่2เข้ามาเนี่ยก็คือเราคิดว่ายังไงสักวันนึงมันก็น่าจะมีคนที่3นะคะแต่ว่าก็คือเราก็พูดกับคนของเราเสมอนะว่าอย่าให้มีครั้งที่3เกิดขึ้นอีกเพราะถ้ามีครั้งที่3เกิดขึ้นคือเราก็จะไม่พูดไม่อะไรนะคะเราก็คงจะพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ที่ผ่านๆมาก็คือเราก็ไม่เคยทำใจได้นะแต่เราก็ไม่เคยพูดถึงไม่เคยอะไรนะคะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าในใจของเราเนี่ยมันก็คิดนะคะแล้วก็บางทีก็ร้องไห้อยู่คนเดียวเก็บกดอยู่คนเดียวนะคะเราไม่สามารถที่จะไปพูดไปอะไรบอกใครได้นะคะแต่ทีนี้คือเหมือนทุกคนก็จะเหมือนเขาก็จะลืมเลือนไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยคือคนของเราเนี่ยคือเขาก็ชอบแบบว่าชอบดื่มชอบอะไรอยู่แล้วเนาะ
แต่ว่าไปเที่ยวกลางคืนไหมก็ไม่เคยมีนะไม่เคยเห็นมีว่าไปเที่ยวกลางคืนนะคะแล้วทีนี้เรื่องของการกินเหล้าก็กินนะคะบางทีก็คือมีในเรื่องของการซื้อหงซื้อหวยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วนะคะลูกน้องก็จะมีแล้วก็พ่อแม่ของเขาเองก็ชอบซื้อหวยนะคะชอบเล่นหวยอันนั้นก็คือมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะเราก็ไม่ชอบเราก็อยู่ของเราไปอะไรเงี้ยแม่จ๋าก็ไม่เคยเล่นหวยนะแล้วก็ดื่มไหมแม่จ๋าไม่เคยดื่มนะคะไม่เคยดื่มเลยนะคะเอาจริงแล้วคือการที่มาอยู่กับครอบครัวเนี้ยแม่จ๋าก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะจากที่ไม่เคยทำก็ทำจากที่ไม่เคยกินก็กินอะไรอย่างนี้เนาะสมัยก่อนคือเราก็ยังเป็นเด็กมากเนาะคือไม่เคยทำอาหารนะคะไม่เคยทำกับข้าวอะไรแบบนี้เนาะก็ถามว่าทำเป็นบ้างไหมนิดนิดหน่อยทำเป็นแต่ว่าคือพอมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มีการทำให้คนอื่นกินมีทำให้ลูกน้องกินคนงานกินอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแต่ก่อนคือแม่จ๋าก็ไม่เป็นเลยก็ได้จากแม่เขานี่แหละแล้วก็พี่น้องของเขานี่แหละก็ช่วยสอนช่วยอะไรให้นะคะว่าทำอาหารทำกับข้าวเมนูนั้นเมนูนี้ทำแบบไหนอะไรยังไงก็คือเราก็ได้เรียนรู้จากเขามานะคะแล้วก็จากที่แต่ก่อนเราก็ไม่เคยกินข้าวเหนียวเลยเราก็กินข้าวเหนียวไม่เป็นแม้แต่การนึ่งเราก็นึ่งไม่เป็นนะคะเราก็ได้วิชาได้ความรู้จากครอบครัวนี้มาเยอะนะคะในเรื่องของการทำอาหารเนาะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ครอบครัวเขาก็ไม่เคยบ่นนะคะว่าโอ๊ยเราทำอะไรก็ไม่เป็นอันนู้นก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยพอมาอยู่กับเขาก็เริ่มหัดเริ่มเรียนรู้อะไรกับเขาไปอย่างเงี้ยคือเขาก็ดีนะคะช่วยบอกช่วยสอนเรานะคะก็ได้ความรู้ได้วิชาอะไรกับครอบครัวนี้มาเยอะนะคะแล้วในส่วนแม่ของเขาก็คือเป็นแม่ที่ชอบกินชอบสนุกนะคะชอบแต่งตัวนะคะแล้วก็ชอบซื้อหวยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาถึงไหนถึงกันนะคะแม่เขาชอบแต่งตัวสวยๆชอบเข้าร้านเสริมสวยชอบทาเล็บชอบทำผมชอบทาปากใส่ส้นสูงใส่ชุดตัดชุดอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เขาจะเป็นแนวนั้นนะคะและก็ในส่วนของพ่อเขาก็เป็นคนที่ชอบกินถึงไหนถึงกันนะคะกินให้หมดวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีไม่เป็นไรหาใหม่นี่คือเขาจะเป็นสไตล์นี้แล้วก็ในเรื่องของซื้อหวยก็หนักเหมือนกันนะคะและในส่วนของลูกชายนะคะก็หนักเหมือนกันในเรื่องของหวยของอะไรเนาะแล้วก็การดื่มนะคะก็คือแต่ละคนก็มีแนวแตกต่างกันไปแต่ว่าใดๆคือเราก็ไม่ได้ว่าก็เรื่องส่วนตัวของเขาความสุขส่วนตัวของแต่ละคนเนาะก็ไม่ได้ว่ากันแต่ณตอนนั้นคือเราก็อาศัยว่าโอเคถ้าพวกคุณชอบอย่างนั้นคือเราไม่ชอบก็คือเราขออยู่ในมุมของเราละกันคือโอเคสมมติว่าคุณซื้อหวยงวดละหมื่นใช่ไหมฉันก็จะเก็บงวดละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณใช้งวดนี้ 5,000 ใช่ไหมซื้อหวยโอเคฉันก็จะใช้นี่แหละเงิน 5,000 เหมือนกันนะอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไม่เคยเอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะคะมีเราก็เก็บนะคะก็เก็บก็ฝากของเราไปแล้วก็ไม่ได้เคยบอกใครนะคะในส่วนเงินเก็บตรงนี้นะคะเพราะด้วยความที่ว่าเราก็เคยจนนะคะแม้แต่ข้าวจะกินก็ยังไม่มีข้าวที่จะหุงก็ยังไม่มีเนาะอย่างที่แม่จ๋าเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละดังนั้นนะคะความจนมันน่ากลัวนะคะแม่จ๋าก็เลยไม่เคยคิดที่จะใช้ชีวิตอยู่ในความประมาทนะคะแม้วันนึงเราจะมีสูงสุดอยู่แค่ไหนนะคะเราก็ไม่เคยลืมว่าวันนึงที่เราต่ำสุดมันเริ่มมายังไงมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงนะคะเราก็คือต้องระมัดระวังตัวเองงานคือตอนนี้มันเฟ้อฟ้ามันใช่เราใช้จ่ายเฟ้อฟ้าได้แต่ว่าคุณก็ต้องเผื่อถึงอนาคตเพราะว่างานเนี้ยคือวันหนึ่งมันก็ต้องมีทางตันและดวงของคนเรามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ขาขึ้นนะคะดังนั้นก็คือแต่ถ้ามันมีงานให้ตลอดมันก็ดีไปแล้วดวงเรามันขึ้นตลอดมันก็ดีไปนะคะแต่ว่าแม่จ๋ามองในทางที่มันลบที่มันแย่ไว้ก่อนถ้ามันแย่ล่ะถ้ามันไม่มีงานล่ะแล้วถ้าวันนึงเราไม่มีเงินล่ะคือแม่จ๋าคิดในข้อนี้มากกว่านะคะดังนั้นนะคะเงินที่แม่จ๋าหามาได้ที่ได้มาเนี่ยคือก็ใช้จ่ายทุกอย่างอย่างมีสตินะคะทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้กว่าจะหามาได้มันยากมากนะคะดังนั้นคือแม่จ๋าจะไม่เคยประมาทในเรื่องนี้นะคะแล้วทีเนี้ยย้อนไปถึงวันที่เราไปเจอรูปในโน้ตบุ๊กของเราเนาะในกระเป๋าโน้ตบุ๊กของเรานะคะแล้วทีเนี้ยด้านหลังรูปนะคะก็คือจะมีเป็นเบอร์โทรนะคะซึ่งตอนแรกแม่จ๋าก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเบอร์โทรใครนะหรือว่าเพิ่งมานึกได้ทีหลังว่าจริงๆแล้วคือเขาสองคนตั้งใจที่จะเปิดตัวไหมตั้งใจที่จะให้แม่จ๋ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่แม่จ๋าเองก็โง่เหลือเกินไม่เคยรู้อะไรเลยทั้งที่เขาแบบว่าเป็นกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนเขาคือแบบเหมือนเขาจะหาเรื่องแบบนี้ไหมเอารูปเอาเบอร์โทรมาใส่อย่างนี้เปล่านะคะแล้วก็มันก็ใช่จริงๆเพราะว่า
คือมานั่งนึกย้อนหลังมันใช่นะเพราะว่าแม่จ๋าพอเห็นเบอร์โทรแล้วใช่ไหมเราก็โทรนะคะโทรไปเบอร์ที่อยู่หลังรูปนั่นแหละแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าก็คงเป็นเขาแหละแต่ว่าเพียงคือสิ่งที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าคือเขาเลิกกันแล้วไงคือไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็อีกเหมือนเดิมนั่นแหละคือสุดท้ายแล้วนะคะเราก็คือคิดไปเองเพียงคนเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนิสัยของแม่จ๋าคือเป็นคนที่ไม่เล้าหรือนะคะคือเขาบอกว่าไม่ก็ไม่บอกว่าเลิกก็เลิกคือเราไม่ได้ไปเล้าหรือว่าใช่ไหมคอยไปส่งโทรศัพท์คอยไปเช็คนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแม่จ๋าจะไม่ถามว่าอยากทำอยากรู้ไหมก็อยากรู้นะในใจลึกๆคือคนเรามันเคยโกหกแล้วอะมันจะแบบเหมือนเขาจะโกหกอีกไหมอย่างเงี้ยคือเราก็คิดนะแต่ว่าคือเขาบอกมาอย่างนั้นก็เชื่อเขาเถอะเพราะเราไม่รู้เราจับไม่ได้ไงเพราะงั้นเราจะไปแล้วหรือเพื่ออะไรคำตอบที่ได้คือเขาก็ปฏิเสธอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมันก็ทำให้แม่จ๋าเฉยแต่คำว่าเฉยอยู่ในใจของเราเนี่ยคือในใจของเราเนี่ยก็คิดก็เตรียมอยู่แล้วแหละตลอดเวลาว่าวันไหนจะมีอีกครั้งแค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดครั้งนี้เกิดขึ้นอีกเราจะทำยังไงและสุดท้ายนะคะเราก็ตัดสินใจโทรไปตามเบอร์ที่ได้มาอยู่หลังรูปเนาะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นนะคะที่รับสายก็เป็นเสียงผู้หญิงที่แม่จ๋าเคยโทรไปนั่นแหละแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่อยู่ในรูปนะคะแล้วอันนี้คือเราคุยอะไรกันนะคะแล้วผู้หญิงเขาพูดว่ายังไงบ้างและแม่จ๋าจะตัดสินใจยังไงนะคะแล้วเหตุการณ์ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวแม่จ๋าจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในคลิปหน้าเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็คือยาวมากแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ FC ของแม่จ๋าทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะมีความสุขสุขกายสุขใจนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ